วันที่30กันยายน2567เวลา 9:00 น.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยพลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์ประธานมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดไซรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดไซรีโดยมีพยานของทั้ง2หน่วยงานร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วยนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดร.เภสัชกรปรีชาหนูทิมผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานพลเรือเอกอดิเรกชมพูนุชรองประธานมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดไซรีและคุณคุณากรมากอำไพเลขาธิการมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดไซรีสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐานคุณภาพจึงมีแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันณห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์อาคาร1ชั้น1กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดนนทบุรี